สวัสดีครับทุกท่านผมลาเต้บอยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับอันนี้เป็นอดิโอล็อกนะครับก็คุยกันก่อนเริ่มนะครับที่จะ Monster Hunter World นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ19ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าผมเนี่ยว่าเป็นเนิร์ส Monster Hunter นะครับก็คิดว่าคงไม่พลาดนะแล้วก็คือวิดีโอนี้อยากจะมาคุยว่ามันกำลังจะเริ่มแล้วนะครับใครมีอะไรใครมีอะไรข้อสงสัยอะไรนะครับก็ถามกันเข้ามาได้หรืออยากให้อยากให้ไปหาข้อมูลเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับ Monster Hunter World เนี่ยคือมันใกล้จะเริ่มแล้วไงคือผมจะได้มีหัวข้อที่ได้กลับไปคิดนะครับว่าจะทำอะไรดีนะมีใครอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีวิดีโอเกี่ยวกับ Monster Hunter World เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะทำวิดีโอเกี่ยวกับทำวิดีโอประเภทข้อมูลนะครับเก็บไว้เพื่อที่ตัวผมเนี่ยย้อนกลับมาดูเองได้ด้วยนะครับก็นะตื่นเต้นเหมือนกันนะอีก19ชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือเหลือเวลาอีกไม่ถึง1วันแล้วนะครับก็จะได้เล่นแล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเชื่อว่าชาว PC หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บข้อมูลกันพอสมควรใช่ไหมเพราะเดี๋ยวพอลง PC ปุ๊บจะได้เขาเรียกไงพร้อมล่านะครับก็นะวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับมาคุยเฉยๆนะครับว่านะมันตื่นเต้นอ่ะคือพูดง่ายคือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องอัดวิดีโอนี้ก็ได้นะแต่อยากจะอัดไว้นะครับอยากจะอัดเก็บไว้ว่าสมมติถ้าเกิดเวลาผ่านไปหลายๆปีเงี้ยกลับมาดูตอนนั้นตัวเราในอนาคตมาเห็นตัวเราในตอนนี้คงแบบเอ้ยมันหายขนาดนั้นเลยหรือว่าอะไรงั้นอ่ะ มันหายมันตื่นเต้นมันแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอก็อยากจะบันทึกความหายตัวเองลงเอาไว้ในเป็นวิดีโอนะครับเพื่อที่ว่าพอผ่านไปหลายๆปีแล้วกลับมานั่งดูว่าตัวเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างวะตอนที่เกมมันวางขายวันแรกอะไรอย่างเงี้ยก็นะครับเท่านี้แหละนะเราเจอกันใหม่ครับทุกท่านบ๊ายบาย